เราก็นั่งกันมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วผมก็เป็นคนสุดท้ายด้วยนะครับเราลองมาทำอะไรกันสักเล็กๆน้อยๆกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอไฟที่ผู้ชมเนี่ยฮะเริ่มเห็นหน้าเห็นตากันนะครับสวัสดีครับผมอยากจะให้เราลองเริ่มต้นอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับโดยการหันหน้าไปหาคนข้างๆด้านซ้ายด้านขวาของเราไปสบตากันหน่อยดีไหมฮะบางคนเข้ามายังไม่เคยเห็นเลยนะครับคนข้างๆหน้าตาเป็นยังไงนะแล้วเริ่มด้วยการทักทายเขาสักนิดนึงนะครับทักทายกันหน่อยฮะบางคนอาจจะจับมือบางคนเริ่มจับมือกันลองจับมือกับคนข้างๆดูไหมฮะครับ แล้วเดี๋ยวผมเพิ่มความท้าทายขึ้นไปอีกนิดนึงนะฮะหลายคนเริ่มจับมือกันขอบคุณมากนะฮะเราลองไปจับมือกับคนที่อยู่ถัดไปอีกคนหนึ่งไหมฮะถัดไปอีกคนหนึ่งครับเริ่มเลยครับนะครับหรือสองคนก็ได้นะครับเราสามารถทำงี้ตลอดทั้งวันเลยครับขอไฟลงเลยครับโอเคอย่าเพิ่งขอไลน์กันฮะครับเดี๋ยวผมจะไม่ได้พูดนะฮะคือทุกคนรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่าเมื่อกี้นี้ผมเห็นรอยยิ้มนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักทุกคนรู้สึกไหมครับว่าบรรยากาศในห้องนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับใครเห็นด้วยยกมือให้ผมดูหน่อยขอบคุณมากนะครับส่วนใหญ่เห็นว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวผมจะมาทบทวนให้ดูนะครับว่าเมื่อสักครู่นี้ผมทำอะไรลงไปนะครับผมเริ่มต้นจากการที่ผมเห็นทุกคนนะครับนั่งอยู่ในเก้าอี้ของตัวเองนะครับเก้าอี้ตัวนี้นะครับผมเรียกมันว่าพื้นที่ปลอดภัยหรือว่าเป็นเซฟโซนนะครับแล้วผมก็เริ่มให้คนนะครับให้ทุกคนเนี่ยลองหันไปสบตากับคนข้างๆนะครับผมเริ่มพาเราเนี่ยครับออกจากพื้นที่ปลอดภัยไปสู่พื้นที่ที่มีความเสี่ยงเล็กๆน้อยๆนะครับแค่สบตานี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงได้นะครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่สบตาเรากลับมานะครับอย่าเพิ่งดูถูกนะครับแล้วเราก็เริ่มไปจับมือกับคนที่อยู่ไกลออกไปนะครับแล้วผลเป็นยังไงก็อย่างที่เราได้เห็นกันอยู่นะครับและนี่แหละครับคืองานของผมครับงานของผมก็คือการพาผู้คนออกจากพื้นที่ปลอดภัยนะครับไปสู่พื้นที่ที่มีความเสี่ยงครับอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับว่าผมเป็นหัวหน้าหน่วยกู้ภัยหรือว่าเป็นโบรกเกอร์หุ้นนะครับไม่ใช่ครับผมเป็นนักการละครนะครับแล้วละครที่ผมทำเนี่ยนะครับมันมีชื่อเรียกพิเศษว่าละครของผู้ถูกกดขี่นะครับพอเราพูดถึงละครเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยแล้วว่าเอ๊ะแล้วมันจะพาไปสู่ความเสี่ยงได้อย่างไรนะครับคือพอเรานึกถึงละครนะครับเราจะนึกถึงละครทีวีใช่ไหมครับหรือเป็นละครที่เราดูผ่านออนไลน์สตรีมมิ่งผ่านมือถือมันก็ไม่เห็นมีความเสี่ยงอะไรนะครับแต่ละครที่ผมทำเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมทำละครเรียกว่าเล่นสดต่อหน้าผู้ชมนะครับในที่นี้มีใครเคยไปชมละครเวทีบ้างไหมครับขอดูมือหน่อยโอเคหลายคนครับเกือบน่าจะเกินครึ่งห้องนะครับเซตติ้งของละครเวทีจะคล้ายๆแบบนี้นะครับก็คือส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่ผู้ชมนั่งนะครับพอเราซื้อบัตรแล้วก็เข้ามานั่งตรงนี้เป็นส่วนของเวทีนะครับพอการแสดงจะเริ่มต้นนะครับไฟตรงนั้นจะดับลงไฟตรงนี้จะสว่างขึ้นนะครับแล้วจากนั้นนักแสดงก็จะเล่นไปตามบทที่เขาได้ถูกกำหนดมาโดยผู้ประพันธ์แล้วก็เล่นไปตามลีลาที่ผู้กำกับได้กำกับเอาไว้นะครับจากนั้นเมื่อการแสดงจบไฟตรงนี้จะดับลงไฟตรงนั้นจะสว่างขึ้นเป็นสัญญาณให้เรากลับบ้านได้นะครับก็เป็นอย่างนี้มานานนะครับผมเกิดและเติบโตในแวดวงละครเวทีมาน่าจะ30กว่าปีแล้วนะผมเป็นนักแสดงละครเวทีมานะครับถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับหลังๆผมมาสงสัยนะครับว่าอะไรทำให้เส้นแบ่งเนี้ยมันยังอยู่แบบนี้อยู่นะครับผมก็เพิ่งมาเข้าใจว่าละครเวทีมันถูกออกแบบให้นะครับคนที่อยู่ตรงนี้สามารถพูดได้ดังกว่าคนที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วคนที่อยู่ตรงนั้นทำอะไรได้บ้างครับถ้าคุณชมละครแล้วเกิดไม่เห็นด้วยกับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในละครเนี่ยนะครับคุณยกมือได้ไหมฮะขอโทษนะครับหยุดละครก่อนอย่างนี้ได้ไหมฮะเดี๋ยวผมคิดว่ามันนักแสดงน่าจะเล่นอย่างนั้นทำได้ไหมครับคงจะไม่มีใครทำแบบนั้นนะครับอย่างมากเราก็หันไปหาคนข้างๆที่เรามาด้วยกันนะครับแล้วก็ไปบ่นเบาๆนะครับบอกว่าเธอละครเรื่องนี้มันแย่มากเลยนะ
แล้วนักแสดงก็เล่นค่อยดีอ่ะนะครับถ้าเราเกิดพูดดังหน่อยเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็จะมีคนที่อยู่ข้างๆเราถัดไปนะครับเขาอาจจะหันมาแล้วทำเสียงแบบนี้ครับนะครับแล้วเราก็ต้องเงียบเสียงลงแล้วก็นั่งอยู่ในความมืดอีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงจนกว่าละครจะจบลงนะครับบางครั้งนะครับเรื่องที่น่าเศร้าก็คืออาจจะไม่มีใครนะครับที่มาทำเสียงกับเราแบบนี้นะครับแต่อาจจะเป็นตัวเราเองที่ทำแบบนี้กับตัวเองเนี่ยครับเวลาเราต้องการที่จะออกจากเซฟโซนของเราเพื่อไปทำอะไรบางอย่างใช่ไหมครับแล้วเราก็บอกตัวเองให้เงียบลงแล้วกลับมาสู่พื้นที่ปลอดภัยของเราอีกครั้งหนึ่งถ้าเราทำอะไรแบบนี้บ่อยๆนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราจะกลายเป็นคนเฉยครับแล้วสังคมเราถ้าเต็มไปด้วยคนเฉยจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับผมมานั่งคิดดูนะครับผมเริ่มเห็นแพทเทิร์นนี้มันเกิดขึ้นไม่ใช่ในโรงละครของผมอย่างเดียวนะครับมันเริ่มเกิดขึ้นทั่วๆไปแล้วนะครับผมเห็นคนเฉยที่อยู่ในโรงเรียนนะครับผมเคยเห็นคนเฉยที่อยู่ในมหาลัยของเราผมเห็นคนเฉยที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐครับและผมก็เห็นคนเฉยที่อยู่ในออฟฟิศของเราเองจนกระทั่งขึ้นไปถึงระดับสูงสุดเลยนะครับถึงระดับประเทศของเราแล้วผลของการเฉยเป็นยังไงครับมันก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับครับคือในฐานะนักการละครเนี่ยนะครับผมก็มาสงสัยว่าเอ๊ะผมทำอะไรได้บ้างอะที่ผมจะอย่างน้อยผมทำให้คนดูของผมเนี่ยหลุดพ้นออกจากการเป็นคนเฉยได้ไหมนะครับผมก็มานั่งคิดดูนะครับผมจะทำยังไงครับให้ผู้ชมของผมเนี่ยกล้าที่จะเมื่อเห็นอะไรที่มันไม่ค่อยเข้าท่านะครับในละครเขายกมือขึ้นมาได้ไหมครับบอกว่าหยุดหยุดผมไม่เห็นด้วยครับผมทำได้ไหมฮะผมคิดว่าผมหนักใจทำไม่รู้จะทำยังไงนะครับผมมานั่งคิดดูว่าทำไมถึงไม่มีใครทำอะไรแบบนั้นนะครับแล้วผมก็มาปิ๊งนะครับว่าอ๋อผมไม่เคยให้คนดูผมได้ซ้อมครับไม่เคยให้เขาได้ซ้อมทำแบบนี้เลยลองคิดดูนะครับเราจะวิ่งมาราธอน42กิโลเมตรนะครับเราต้องฝึกครับไม่ใช่วันนี้ออกไปวิ่งเลยเรียบร้อยครับแล้วถ้าเราจะเป็นนักดนตรีระดับประเทศระดับโลกกี่ชั่วโมงต่อวันที่เราต้องซ้อมครับแล้วนี่อะไรครับผมเชื่อว่าคนที่มาเทสเอ็กซ์เจริญกรุงนะครับต้องการที่จะเห็นบ้านเมืองเราเนี่ยครับดีขึ้นต้องการเห็นประเทศเราดีขึ้นเรื่องใหญ่มหาศาลแบบนี้เราไปซ้อมตอนไหนครับนั่นน่ะสิครับผมก็ไม่กล้าที่จะคิดใหญ่ขนาดนั้นครับกลับมาคิดเรื่องละครของผมเริ่มที่ละครก่อนไหมมันมีละครอะไรที่ทำให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมได้มากกว่านี้นะครับปรากฏผมไปเจอแล้วครับผมไปเจอละครประเภทหนึ่งครับที่อนุญาตให้ผู้ชมครับสามารถยกมือขึ้นมาแล้วก็บอกว่าหยุดนะครับแล้วผู้ชมนะครับสามารถพาตัวเองออกจากพื้นที่ดำๆมืดๆตรงนั้นนะครับลุกขึ้นมาแล้วขึ้นมาบนเวทีตรงนี้นะครับแล้วสามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นในเวทีนี้ได้เขียนบทอย่างที่เขาอยากจะเห็นครับผมไม่เจอแล้วตอนที่ผมเจอใหม่ๆตื่นเต้นมากๆเลยครับผมไปคุยกับอาจารย์ของผมครับอาจารย์ผมเจอแล้วละครแบบนี้ผมอยากจะทำมากเลยครับอาจารย์ผมฟังแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องอย่าทำมันเลยอ้าวผมทำไมอาจารย์คนไทยไม่ชอบความขัดแย้งอ้าวเหรอครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะเธอจะให้คนเนี่ยลุกขึ้นมาบนเวทีไม่ได้หรอกทำไมอาจารย์ก็คนดูที่ไหนล่ะเขาอยากจะมาคนไทยนี่ไม่ชอบแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะบอกอย่างนี้ครับผมเจอเบอร์แรงเลยนะฮะแล้วผมก็เลยรู้สึกท้อหน่อยๆครับผมก็เลยเอ๊ะเราหรือว่าเราจะล้มเลิกไม่ทำดีกว่ามั้งเสียงในหัวของผมเริ่มทำแบบนี้ครับแต่ก่อนที่ผมกำลังจะผมก็มาฉุกคิดเอ๊ะหรือผมจะลองทำมันสักครั้งสองครั้งนะครับก็ไหนๆก็รู้จักมันแล้วนะครับไอ้ละครประเภทนี้ก็ลองทำดูผมก็เลยลองทำดูนะครับเชื่อไหมครับ10ปีที่ผ่านมาผมลองทำแล้วไม่เคยมีครั้งไหนที่ผู้ชมที่อยู่ตรงนั้นนะครับจะไม่ขึ้นมาอยู่บนเวทีนี้ไม่เคยมีครับ10ปีแล้วครับ
ขอบคุณครับแล้วผมก็เลยตั้งคณะละครขึ้นมาชื่อคณะละครมาลองดู5ปีแล้วนะครับเพื่อทำงานตรงนี้นะครับเปิดโอกาสให้ผู้ชมเนี่ยได้ทดลองทำอะไรบางอย่างบนเวทีในสิ่งที่เขาอยากจะเห็นหลายคนอาจจะสงสัยนะครับมันก็แค่ละครจะไปเปลี่ยนแปลงสังคมอะไรได้ยังไงผมลองพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับยกตัวอย่างให้ฟัง2อันนะครับคือผมได้เคยทำละครชื่อแท็กซี่ที่รักนะครับตอนนั้นจัดแสดงครั้งแรกที่เทศกาลละครกรุงเทพนะครับเรื่องของเรื่องก็คือมันจะมีผู้โดยสาร2คนนะครับที่พยายามจะเรียกแท็กซี่1คันก็แล้ว2คันก็แล้ว3คันก็แล้วก็แท็กซี่ก็ไม่รับนะครับเดี๋ยวผมขอรถแท็กซี่ผมหน่อยได้ไหมครับนี่ครับก็เป็นอย่างนี้นะครับก็ขับรถไปแล้วเขาก็ไม่รับนะแล้วทำยังไงครับผมก็เลยถามผู้ชมบอกว่าแล้วถ้าเป็นคุณจะทำยังไงเชื่อไหมครับเป็นครั้งแรกที่ผมทำละครอะไรแบบนี้นะครับละครสั้นๆ5นาทีปรากฏว่ามีผู้ชมขึ้นมาแทรกสดนะครับลืมบอกไปมันชื่อละครแทรกสดนะครับขึ้นมาแทรกสดเป็น10คนนะครับทุกคนชอบการแสดงนี้มากผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนะครับพยายามมานำเสนอวิธีการต่างๆที่จะพาตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นนะครับบางคนก็ถ่ายคลิปนะครับบางคนก็ต่อรองบอกว่าเพิ่มทิปให้แท็กซี่อีก50 บาทนะครับแล้วสมัยนั้นก็จะมีพวกบริการต่างๆพวกออนไลน์เพิ่งมีนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อมันมีการเรียกด้วยแอปด้วยนะครับผู้ชมชอบมากเลยนะครับแต่มันก็ไม่มีอะไรนะครับวันนั้นกลับบ้านไปเพื่อนของผมโทรมานะครับเพื่อนผมคนนี้เป็นคนที่ขี้อายมากนะครับถ้าได้เห็นหน้าเธอแล้วจะเข้าใจนะครับเขาโทรมาบอกว่าชัวร์เราไปดูละครหนังในมานะคือเราเนี่ยชอบมากเลยแต่เราไม่ได้ขึ้นไปนะเราไม่กล้าขึ้นหรอกเราก็โอเคเข้าใจเขาบอกว่าหลังจากที่เขาออกมานะครับเขาไปรอเรียกแท็กซี่ที่หน้าโรงละครนะครับปรากฏว่านะครับไม่รับครับ1คันก็แล้ว2คันก็แล้ว3คันก็แล้วพอคันที่4เขาทำไงรู้ไหมครับเขาก็ทำในสิ่งที่เขาบอกว่าเขาไม่เคยทำนะครับเขาเปิดประตูออกมาครับขึ้นไปนั่งบนแท็กซี่ครับแล้วบอกแท็กซี่ด้วยเสียงอันมั่นใจว่าเขาต้องการไปที่นี่ครับปรากฏว่าแท็กซี่นะครับไม่ปรีปรากอะไรเลยครับโอเคแล้วพาเธอไปส่งบ้านอย่างปลอดภัยนะครับเธอบอกว่าเนี่ยฉันดีใจมากเลยฉันไม่คิดว่าฉันจะทำอะไรแบบนี้ได้และที่ฉันทำได้เพราะว่าฉันดูในละครของเธอนี่แหละเขาทำแบบนี้นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นที่ไกลหน่อยนะครับที่ประเทศอินเดียมีหมู่บ้านหนึ่งน่ารักมากนะครับสงบสุขจนกระทั่งนะครับมีโรงกลั่นสุรานะครับโรงกลั่นเหล้าเนี่ยไปตั้งอยู่ครับปรากฏว่าผู้ชายในหมู่บ้านนี้นะครับเริ่มติดสุราครับเมาเหล้าแล้วก็อย่างที่เรารู้นะครับสังคมอินเดียเนี่ยผู้ชายจะเป็นใหญ่ก็เริ่มทุบตีภรรยานะครับพ่อแม่ว่าอะไรก็ไม่ฟังนะครับแล้วมันมีละครแทรกสดนะครับที่ทำเรื่องนี้พอดีไปเล่นในหมู่บ้านนั้นปรากฏว่าครับในระหว่างที่เล่นอยู่เนี่ยก็มีลูกชายขี้เมานะครับแล้วเขาก็เชิญให้คุณแม่ที่นั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยขึ้นมามีคุณแม่คนหนึ่งขึ้นมาข้างบนนะครับมาเถียงกับลูกชายคนนี้นะครับไม่รู้ทำแบบไหนนะครับปรากฏว่าคุณแม่อารมณ์น็อตหลุดครับตบหน้าลูกชายที่เป็นนักแสดงนะครับแล้วก็เลยทุกอย่างก็หยุดลงนะครับวันนี้ดีนะครับที่ไม่มีการตบหน้าเกิดขึ้นนะครับก็หยุดลงนะครับแล้วก็เกิดการขอโทษขอโพยนะครับก็คุณแม่คนนั้นก็งงๆกับตัวเองเหมือนกันนะครับเขากลับไปที่บ้านปรากฏว่าเพื่อนบ้านนะครับก็มากันแล้วก็มาให้กำลังใจบอกว่าเธอรู้ไหมที่เธอพูดบนเวทีวันนั้นน่ะฉันประทับใจมากฉันอยากจะพูดอย่างนั้นกับลูกฉันแต่ฉันทำไม่ได้นะครับก็หลายๆคนแวะเวียนเข้ามาให้กำลังใจเธอครับมีอยู่วันนึงไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับเธอรวบรวมความกล้าแล้วไปคุยกับลูกชายนะครับบอกว่าให้เลิกครับให้กลับมาทำตัวดีๆกลับมารับผิดชอบครอบครัวนะครับอย่าตบตีเมียนะครับปรากฏว่าลูกชายไม่เคยเห็นแม่ในโหมดนี้มาก่อ นครับคือจริงจังมั่นใจเลิกครับลูกชายคนนี้กลับมาเลิกเล่าได้นะครับในที่สุดข่าวของครอบครัวนี้นะครับแพร่สะพัดออกไปครอบครัวที่2ทำตามครอบครัวที่3ทำตามในที่สุดโรงงานนี้ต้องปิดตัวลงนะครับเพราะไม่มีใครในหมู่บ้านที่จะไปทำงานให้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ในหมู่บ้านเล็กๆในประเทศอินเดียแล้วก็เกิดขึ้นหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับด้วยละครและในลักษณะนี้ตอนนี้ทุกคนอาจจะ
บอกว่าผมกำลังโฆษณาเกินจริงหรือเปล่านะครับว่าละครมันสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ไม่ครับผมก็ยอมรับครับผมบอกทุกคนได้ด้วยความจริงใจว่าละครไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมของเราได้ครับใช่ครับทำไม่ได้เวลาผมพูดแบบนี้นะครับอาจจะมีใครหลายคนในแวดวงละครอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคกับคำพูดนี้นะครับแต่มันเป็นความจริงละครเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไม่ได้นะครับเพราะโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงได้ต้องอาศัยคนอย่างคุณนะครับคนจริงๆออกไปเปลี่ยนแปลงทำอะไรจริงๆข้างนอกนั่นนะครับโลกเราถึงจะเปลี่ยนได้แต่มีข้อแม้นะครับว่าเรามีทางเลือกที่จะทำแบบนี้กับตัวเองครับคือหรือเราจะทำแบบนี้ครับ